โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดแจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นรับแบบทดสอบพร้อมส่งงานนักเรียนในการจัดการศึกษาและรับนมโรงเรียนประจำเดือนตุลาคมค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารสถานศึกษานำโดยนางวาสนาเบ้าเนียรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจัดให้คณะครูภายในสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้นแจ้งให้ผู้ปกครองทยอยเดินทางมารับแบบทดสอบพร้อมส่งงานนักเรียนในการจัดการศึกษาและรับนมโรงเรียนประจำเดือนตุลาคมโดยมีกำหนดการดังนี้ใต้ถุนอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงเวลา 8:30 นถึง 10:30 นระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ช่วงเวลา 10:30 นถึง 12:30 นระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไประดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3และบริเวณใต้ถุนอาคารด้านหน้าเสาธงผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลต่างก็เดินทางมารับนมโรงเรียนและส่งใบงานในการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันนางวาสนาเบ้านีผู้บริหารสถานศึกษาค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองที่จะมารับนมโรงเรียนในรอบเดือนตุลาคมนะคะทั้งนี้ในการจัดการเรียนสอนเรากำหนดให้มีการวัดผลประเมินผลนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8ตุลาคมก็คือในสัปดาห์นี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3นักเรียนชั้นอนุบาลจะเป็นการรับแบบทดสอบนะคะเป็นออนแฮนด์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป.4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะจะรับเอกสารแล้วก็สอบในลักษณะของเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแอปพลิเคชันดังนั้นมีส่วนน้อย1ที่จะต้องมารับเอกสารนะคะเนื่องจากว่านักเรียนบางรายยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะรับข้อมูลตรงนี้นะคะเราก็ปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้นะคะจะมีนมโรงเรียนนะคะสำหรับชั้นประถมวัยแล้วก็ประถมศึกษาปีที่1ถึง6ก็มารับนมโรงเรียนวันนี้ซึ่งตอนนี้เราก็จัดช่วงระยะเวลาในการที่จะรับเอกสารและรับนมโรงเรียนเป็นช่วงเวลานะคะเพื่อให้ลดความแออัดของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแล้วก็ความปลอดภัยตามมาตรการของควบคุมโรคของทางจังหวัดตากด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ